นันโทปนันทสูตรคำหลวงผลงานอันซีนเจ้าฟ้ากุ้งที่ยูเนสโกยกเป็นความทรงจำแห่งโลกภาพนันโทปนันทสูตรคำหลวงผลงานอันซีนเจ้าฟ้ากุ้งที่ยูเนสโกยกเป็นความทรงจำแห่งโลกนันโทปนันทสูตรคำหลวงผลงานอันซีนเจ้าฟ้ากุ้งที่ยูเนสโกยกเป็นความทรงจำแห่งโลกเจ้าฟ้ากุ้งขึ้นชื่อว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงศรีอยุธยามีผลงานที่คนยุคนี้คุ้นชื่อกันก็เช่นบทเหเรือสี่บทกาบห่อโคลงนิราทานโศกแต่นันโทปนันทสูตรคำหลวงอาจเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นผลงานของพระองค์และอาจไม่รู้ว่ามีบทพระนิพนธ์เรื่องนี้อยู่ด้วยซ้ำแต่เรื่องนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งถึงขั้นที่ยูเนสโกยกให้เป็นความทรงจำแห่งโลกเจ้าฟ้ากุ้งทรงมีพระนามเต็มว่าพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์หรือเจ้าฟ้าธรรมทิเบศรชยเชษฐสุริยวงศ์ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงเป็นว่าที่กษัตริย์องค์ต่อไปเพราะดำรงพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าชีวิตเจ้าฟ้ากุ้งเต็มไปด้วยสีสันทั้งการหนีราชภัยเพราะลอกทำร้ายเจ้าฟ้านเรนทรหลานรักพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจนต้องหนีราชภัยไปผนวดที่วัดโคกแสงมีพระนามฉายาในสมณเพศว่าสิริปาโลเมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่กรมหลวงอภัยนุชิตพระมารดาในเจ้าฟ้ากุ้งทรงพระประชวรหนักใกล้สิ้นพระชนม์ได้กราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่เจ้าฟ้ากุ้งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ทรงให้อภัยเจ้าฟ้ากุ้งจึงทรงลาผนวดออกมารับใช้พระราชบิดาดังเดิมแต่ต่อมาการลอบเป็นชู้กับพระสนมพระราชบิดาก็นำสู่ความตายในที่สุดเจ้าฟ้ากุ้งทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์อย่างเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวงนั้นก็ทรงประพันธ์เมื่อพ.ศ. 2279ขณะผนวดหนีราชภัยนันโทปนันทสูตรคำหลวงเป็นวรรณคดีทางพุทธศาสนาลักษณะต้นฉบับเป็นหนังสือสมุดไทยขาวปกหน้าปกหลังลงรักปิดทองเขียนลายกนกเครือเถาก้านขดขนาดกว้าง13เซนติเมตรยาว40เซนติเมตรหนา 6.5 เซนติเมตรมีจำนวนหน้าหนังสือ190หน้าแบ่งเป็นหน้าต้น98หน้าหน้าปลาย92หน้าวรรณคดีเรื่องนี้เขียนทุบด้วยเส้นอักษร2ชนิดได้แก่อักษรขอมย่อใช้บันทึกภาษาบาลีและอักษรไทยย่อใช้บันทึกภาษาไทยมีเส้นสี3ชนิดได้แก่เส้นทองเส้นชาติและเส้นหมึกในการบันทึกเรื่องย่อกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในกรุงราชคฤห์อนาถบีณที่กับมหาเศรษฐีมาทูลอาราธนาพระพุทธองค์และพระอรหันตสาวก500องค์ไปรับบิณฑบาตที่บ้านของตนขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารจนสิ้นราตรีพระองค์ทรงตรวจดูโลกธาตุทราบโดยพระญาณว่าพระญาณนันโทปนันทนาคราชควรได้รับรสพระธรรมเพราะเคยสร้างกุศลในชาติปางก่อนแต่ยังมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่พระพุทธเจ้าจึงมีพุทธฎีกาแก่พระอานนท์ว่าจะเสด็จไปยังเทวโลกพระอานนท์และพระสาวกจึงเสด็จตามหอบไปเหนือวิมานของพระญาณนันโทปนันทนาคราชทำให้พระญาณนันโทปนันทนาคราชโกรธที่มีผู้หอบมาเหนือปราสาทของตนด้วยสำคัญตอนว่ามีศักดิ์ใหญ่จึงจำแรงอิทธิฤทธิ์เป็นนาคราชพันเขาพระสุเมนแผ่พังพานบังโลกธาตุจนมืดมิดเพื่อไม่ให้พระพุทธเจ้าผ่านพระสาวกองค์ต่างๆทูลขอเป็นผู้กราบพระญาณนันโทปนันทนาคราชแต่พระองค์ทรงมอบให้พระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้กราบพระญาณนันโทปนันทนาคราชมิอาจสู้ได้ยอมจำนนละมิจฉาทิฏฐิยอมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนันโทปนันทสูตรคำหลวงเป็นภาพสะท้อนความรุ่งเรืองของวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาสะท้อนความศรัทธาในพุทธศาสนาและมีบันทึกจดหมายเหตุแสดงภูมิปัญญาในการเตรียมต้นฉบับของช่างเขียนในสมัยอยุธยาก่อนบันทึกข้อความโดยบอกนามเจ้าของสูตรไว้ด้วยซึ่งหลักฐานนี้ไม่เคยปรากฏอยู่ในต้นฉบับวรรณกรรมเรื่องใดของสังคมไทยทั้งสิ้นปัจจุบันหนังสือสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวงได้รับการประกาศจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยในระดับภูมิภาค